สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสดีบทที่8นะครับข้อที่1ถึง31นะครับได้พูดถึงลักษณะของปัญญาในพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยนะครับก็ได้กล่าวถึงพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นปัญญานะครับและในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงปัญญาไว้อย่างนี้นะครับในข้อ1ถึงข้อที่4บอกว่าปัญญามิได้ร้องเรียกหรือความเข้าใจไม่ได้เปล่งเสียงหรือณที่สูงข้างทางที่กลางถนนปัญญาก็ยืนอยู่ข้างประตูหน้าเมืองที่ทางเข้ามุกปัญญาก็ร้องเสียงดังว่าโอ้บรรดาผู้ชายเอ๋ยเราเรียกเจ้าและเสียงเรียกของเราไปถึงบุตรชายของมนุษย์พระคัมภีร์ตอนนี้ได้กล่าวถึงข้อคิดเกี่ยวกับลักษณะของปัญญาหรือลักษณะของพระเยซูคริสต์เจ้า4ประการด้วยกันประการที่1ก็คือปัญญานั้นพร้อมให้กับคนที่แสวงหาจะสังเกตในข้อที่1ข้อ2 3 4เนี่ยนะครับบอกว่าปัญญาร้องเรียกทุกที่ครับกลางถนนที่ประตูเมืองนะครับที่หน้าประตูเมืองที่ทางเข้ามุกนะไม่ว่าจะเป็นที่บนที่สูงนะปัญญาก็ร้องเรียกตลอดเวลาพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงร้องเรียกให้คนที่ลำบากคนที่หิวกระหายมาหาพระองค์นะทุกคนสามารถมาหาพระองค์ได้นะครับนั่นคือประการที่1พระเยซูทรงเชิญชวนทุกคนปัญญาก็พร้อมให้กับคนที่แสวงหาประการที่2เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมพระคัมภีร์บอกว่าปัญญาเป็นยังไงข้อ6เป็นสิ่งมีเกียรติข้อ7เป็นความจริงเกลียดชังความชั่วร้ายข้อ8ปัญญาชอบธรรมปัญญาไม่มีคำบิดหรือคำคดข้อ9ปัญญาเข้าความเข้าใจต่อปัญญานั้นตรงหมดความรู้นั้นถูกต้องข้อ10 11ปัญญานั้นมีค่ากว่าเงินทองคำและทรัพย์สินพระเยซูคริสต์เจ้าเองเช่นเดียวกันครับพระองค์ทรงเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและเมื่อเราเองติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าเราก็จะเพียบพร้อมเหมือนพระองค์ด้วยพระคัมภีร์จึงบอกว่าให้เราวางใจและเรียนแบบพระองค์นะครับดังนั้นเองเมื่อเราเองติดตามปัญญาเราก็จะเหมือนปัญญาเราจะอยู่ใกล้สิ่งใดเราจะเป็นเหมือนสิ่งนั้นนะครับประการที่3ก็คือผลลัพธ์ของปัญญาเนี่ยนำไปสู่ความสำเร็จในบทที่8ข้อ15บอกว่าโดยเรานี่แหละโดยปัญญานี่แหละพระราชาจึงปกครองผู้ครอบครองก็ตากฎหมายที่ยุติธรรมความมั่งคั่งและเกียรติอยู่กับเราทรัพย์สลิงคารที่ทนทานและความชอบธรรมสังเกตว่าข้อ14ถึง16และข้อ20ปัญญานำการปกครองที่เต็มไปด้วยความยุติธรรมเป็นแบบธรรมาภิบาลมาผลก็คือความมั่งคั่งพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงนำความสำเร็จมาเมื่อเราติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าดำเนินชีวิตตามหลักปัญญาของพระเยซูคริสต์ดำเนินชีวิตตามพระทัยของพระองค์เจ้าผลก็คือพระเจ้าทรงพอพระทัยของเราและพระเจ้าก็จะอวยพรเราเกิดความมั่งคั่งเกิดขึ้นในโลกนี้โดยเฉพาะยิ่งความมั่งคั่งในสวรรคสถานดังพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าอย่าสั่มสมทรัพย์สมบัติในโลกแต่ให้สั่มสมทรัพย์สมบัติในสวรรค์ซึ่งหมายถึงถ้าเราทำตามคำของพระเจ้าทำตามหลักการของพระเจ้านำการดำเนินชีวิตแบบธรรมาภิบาลของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือความมั่งคั่งในสวรรคสถานประการสุดท้ายก็คือพื้นฐานเป็นพื้นฐานของพระราชกิจปัญญาเป็นพื้นฐานของพระราชกิจในข้อ22บอกพระเจ้าได้ทรงประทานกำเนิดแก่เราก็คือปัญญาแล้วพระองค์ทรงเริ่มงานของพระองค์เป็นคือสิ่งแรกในบรรดาราชกิจโบราณของพระองค์เราก็คือปัญญาอยู่ข้างพระองค์เหมือนในอย่างในช่างนะครับพระคัมภีร์ตอนนี้ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ยอห์นบทที่1ก็คล้ายคลึงกันครับพระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระวาทะและพระวาทะอยู่กับพระเจ้าพระวาทะคือพระปัญญาและพระปัญญาอยู่กับพระเจ้าพระราชกิจของพระเจ้านั้นอยู่ที่พระเยซูคริสต์ดังนั้นเองถ้าเรายึดหลักการของพระองค์ยึดคำสอนของพระองค์ยึดปัญญาไว้ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็จะเกิดขึ้นเหมือนพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทำราชกิจของพระองค์เช่นเดียวกันเมื่อเราเองติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าลักษณะของปัญญาประการที่1พร้อมให้กับผู้แสวงหาประการที่2เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมประการที่3ผลลัพธ์ก็คือความสำเร็จประการที่4เป็นพื้นฐานของพระราชกิจของพระเจ้าดังนั้นเองขอให้เราติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยพระปัญญาของพระองค์ขอพระเจ้าพรครับ